ทีก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ยกว้างมากดูบรรยากาศแบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยแต่ดูใหม่ๆนะสงสัยเพิ่งเปิดเนาะน่าจะเพิ่งเปิดโอ้โหดูที่สิไม่น่าเชื่อมีแบบนี้ที่อยุธยาด้วยเนี่ยท้องนานนะใช่เอ้าเมื่อก่อนเป็นท้องนาใช่สวัสดีค่ะมีคนมายืนรอต้อนรับเราโมโซยเดียยินดีต้อนรับครับค่ะคุณไอครับพิติพัฒน์ผู้เสียครับเป็นผู้จัดการร้านที่นี่ครับอ๋อคุณไอสงสัยมากโมโซโยเดียมันมีที่มามันชื่อมันแปลว่าอะไรอ่ะโมโซเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือเป็นสวนไผ่โยเดียก็อยุธยาของเราเลยอ๋อเหรอใช่ครับอยุธยาใช่มันจะเรียกมารวมกันแล้วทำไมถึงคิดจะทำคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่นี่เพราะว่าไม่เคยเห็นคาเฟ่แบบนี้ที่อยุธยาเนาะส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบพัทยาอะไรตามแบบจังหวัดที่มันอะไรที่เป็นจังหวัดแบบท่องเที่ยวคนแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเจ้าของร้านเขาอยากให้จุดตรงเนี้ยเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของอยุธยาด้วยความชอบความเป็นญี่ปุ่นได้ข่าวว่าเจ้าของนี่เป็นดาราด้วยเหรอใช่ครับคุณเบนสันติราชครับอยู่ช่อง7ใช่จําได้จําได้ด้วยความชอบแล้วก็อยากให้อยุธยามีจุดที่ดึงดูดลูกค้าหลังจากที่เที่ยวไหว้พระชมวัดในส่วนของตัวเมืองเสร็จปุ๊บขาเข้ากรุงเทพก็แวะมาที่นี่ก่อนที่จะกลับคือทุกอย่างเป็นสไตล์ญี่ปุ่นใช่ครับอยากให้เป็นเมืองนึงที่จำลองญี่ปุ่นออกมาเกิดมานานนี่อย่างที่นี่เปิดเมื่อกลางปีนี้ครับว่าแบบใหม่มากแล้วเนื้อที่เลยค่ะเมื่อกี้เดินมาดูแล้วกว้างเนื้อที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ32ไร่ครับ32ไร่เหรอรองรับจอดรถได้ประมาณ100กว่าคันครับโอ้แล้ว32ไร่เนี่ยแบ่งเป็นกี่โซนเป็นอะไรยังไงบ้างตอนนี้หลักๆเลยก็คือเป็นโซนของคาเฟ่ค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีร้านราเมงเพิ่มขึ้นมาด้านหน้ามีโซนไฮเวทโซนเป็นโซนเรือนรถฉับจะรับเป็นกรุ๊ปทัวร์ก็คือตรงนี้30 40คนเรารองรับให้ตรงนี้ได้แต่เห็นหน้ามีเป็นแบบเหมือนชุดญี่ปุ่นด้วยใช่ครับเป็นอะไรครับจะเป็นชุดกิโมโนชุดญี่ปุ่นให้เช่าใช่ครับเด็กจะอยู่ที่150บาทครับผมแล้วก็แล้วเสียค่าผ่านประตูไหมจะเป็นคูปองครับคูปองตรงนี้80บาทใช้เป็นส่วนลดเครื่องดื่มกับเบเกอรี่ข้างบนได้อยากให้ลูกค้ามาเที่ยวด้วยแล้วก็ให้คนคุณดูเราด้วยใช่ครับเพราะว่าเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่ของเราก็อร่อยไม่แพ้ใครครับคาเฟ่ก็ต้องเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแน่นอนใช่ไหมแล้วในส่วนของมุมต่างๆล่ะคะมันจำลองมาจากอะไรบ้างอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นสวนเซนของญี่ปุ่นจะเป็นส่วนหินด้านหน้าเป็นป้ายรถเมล์ญี่ปุ่นเลยครับใช่ด้านในล่ะคะที่เป็นด้านในโซนตรงนู้นจะมีเป็นโซนสวนหินข้างหลังจะเป็นโซนสวนไผ่ก็ถึงบอกไงมานี่มีมุมเป็นร้อยอ่ะใช่เยอะมากถ่ายได้ทั้งวันครับคือไม่ซ้ำแล้วแสงเสริงอะไรก็ดีแล้วมีพื้นที่ด้วยนะคะงั้นให้คุณไนท์พาเราชมดีกว่าว่าเรามาเดินชมจุดไหนที่น่าสนใจบ้างครับเชิญครับไปค่ะอันนี้เป็นสวนหินใช่ไหมครับผมเป็นสวนหินครับแล้วก็ด้านหลังฉากใบกาข้างหลังจะเป็นศาลาลูกค้าสามารถนั่งพักตรงนี้ได้คือเครื่องดื่มกับเบเกอรี่ขึ้นมาคือพยายามให้เหมือนญี่ปุ่นที่สุดแล้วนี่ทางเดินนี่ลึกไปไหนเนี่ยข้างหลังจะเป็นสวนที่เราปลูกเลมอนไว้อ๋อสวนมะนาวสวนมะนาวไว้จุดนี้เป็นที่ลูกค้ามาถ่ายรูปค่ะเยอะที่สุดทำไมล่ะทำไมเสาหินครับก็คืออย่างถ้าลูกค้ายืนจับตรงนี้ครับแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้ครับจัดพร้อมให้เหมือนญี่ปุ่นแล้วครับเขาคงจัดมาแล้วว่าไปยืนตรงนั้นสวยคือตรงนี้ถ่ายออกมาสวยที่สุดเรียกว่าเป็นไฮไลท์ใช่ครับไฮไลท์ครับไฮไลท์ของที่ทุกคนมาต้องมาถ่ายตรงนี้ครับอ๋อเหรอสังเกตดูว่าไผ่มีหลายพันมากเลยตรงประตูกับเสาโทอิตรงนี้คือจะเป็นโซนสวนไผ่หมดเลยเป็นไผ่หมดเลยดูแม้แต่ถังนี่ถังขยะปะใช่ครับดูถังขยะเขาเรียกทำแบบใช่ครับแล้วตรงนู้นข้างหลังนั้นเป็นอะไรคะเป็นเรือนมัจฉะครับเป็นโซน private ที่อ๋ออันนี้เรียกว่าเรือนมัจฉะใช่เป็นโซนที่ใครอยากจะมาจัดงานเลี้ยงส่วนตัวปาร์ตี้มีปาร์ตี้เฉพาะกลุ่มนะคะก็แนะนำโซนนี้ใช่ครับกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวตรงนี้ก็คือสวนไผ่เลยแล้วก็มีลูกแก้วตกแต่งเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นที่เขาถ่ายรูปกันเยอะๆครับที่อยู่ด้านหลังข้างหลังนี่เหมือนเป็นอะไรเป็นหินหมดเลยป่ะใช่ครับเปิดไหมเข้าไปดูไหมเข้าไปดูข้างในเชิญครับก็คือตรงนี้ก็เป็นจุดส่วนหินอีกจุดหนึ่งจะมีหินรูปร่างแปลกๆมาให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปเล่นแล้วนี่ที่บอกใช่ไหมว่าเป็นสไตล์แบบใช่เขียนขอพรสไตล์ญี่ปุ่นใช่ครับตอนนี้ลมกำลังแรงก็จะมีเสียงใช่ครับเอาละครับมีหลายที่ที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับถ่ายรูปพักผ่อนในช่วงปีใหม่เดินทางกันยังไงถ้ามาจากทางอยุธยานะครับเลยเซ็นทรัลอยุธยามาประมาณ3กิโลเมตรจะอยู่ทางซ้ายมือเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพใช่ครับ
ตรงเกือกม้าที่จะยูเทิร์นกลับไปสุพรรณนะครับจะมีทางเบี่ยงออกคู่ขนานซ้ายมือร้านเราจะอยู่ตรงสะพานเกือกม้าพอดีเลยครับเปิดบริการแต่กี่โมงเปิดบริการตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นครับทุกวันไม่มีวันหยุดครับหรือจะเข้าไปดูข้อมูลหรือโทรศัพท์มาสอบถามเบอร์โทรได้ยังไงคะตามเพจ Facebook ของทางร้านได้เลยครับโมโซเยเดียโอเค